ดูนะฮะมันมาละข้างหลังกระชากต่อหน้าต่อตาเลยอะต่อหน้าต่อตาเลยเอาจริงอย่าใส่เลยต่อให้ปลอมก็อย่าใส่อันตรายใช่ไหมใช่ยิ่งจริงยิ่งห้ามใส่เลยค่ะเห็นไหมฮะตีห้าครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เองครับที่ตลาดภูฮะก่อนถึงซอยเทิดไทย35นะครับแกซ้อนท้ายมอไซค์จะไปซื้อกะทิที่ร้านค้านี่แหละช่วงเช้ามืดเลยนะครับปรากฏว่านี่แหละครับได้ทองไปบาทหนึ่งแล้วมันก็ขี่ย้อนสอนวนรถกลับไปเห็นไหมครับยายตะโกนนะครับซึ่งขอความช่วยเหลือเนี่ยลูกจ้างร้านขายกะทิเองเนี่ยเขาก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์ตามคนร้ายไปแต่ว่าคือเขามันไปเร็วอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็แถวนั้นมันไม่ได้เป็นซอยตันไงมันเป็นถนนหนทางที่มันไปทะลุออกตรอกซอกซอยต่างๆได้เนี่ยมันก็หนีไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยตามไม่ทันนะครับฟังคุณยายเล่าให้ฟังดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับน้องมันซื้อมะพร้าวซื้อกะทิให้ร้านนี้แหละแล้วตอนที่เราโดนกระชากเราได้ตะโกนได้ร้องได้อะไรอันนี้ก็ไม่มีแต่ร้านกะทิเด็กๆผู้ชายมันก็ยืนมองมันก็สตาร์ทรถเลี้ยวกลับอ๋อคนร้ายก็คือสตาร์ทรถแล้วก็เลี้ยวกลับไม่ได้ไปหน้าไปทางบางที่เรือใช่เลี้ยวกลับเนี่ยต้องโดนตรงตีนสะพานนั่นเองเนี่ยตีนสะพานที่เห็นนะครับน่าจะอยู่ในพื้นที่สน.ตลาดภูนะครับท่านผู้ชมครับยายไปแจ้งความแล้วนะครับเพราะว่าทองตั้งบาทหนึ่งตอนนี้ทองมันก็ขึ้นตั้ง34,000แล้วนะครับหลักฐานก็มีไม่มากนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฝากพี่ๆตำรวจนะครับประสานไล่ดูวงจรปิดตามจุดต่างๆช่วงตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยไอ้หมอนี่มันหนีไปที่ไหนนะครับคุณยายให้ข้อมูลมาเพียงแค่ว่าเป็นชายวัยกลางคนนะครับใส่เสื้อนะครับน่าจะลักษณะเสื้อเป็นแมสเซนเจอร์แบบนี้แล้วถ้าใครทราบเบาะแสครับสามารถแจ้งไปที่คุณยายได้ครับหมายเลขโทรศัพท์095ที่ขึ้นบนหน้าจอนะฮะแจ้งเบาะแส095 254 2435ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะ